น่ารักไม่ไหวอุ้มลัคนาพาน้องดิสนีย์ปิกนิกริมหาดช็อตชนแก้วลูกสาวลีลาเด็ดมากแฟนๆถูกใจอุ้มลัคนาแท็กทีมน้องดิสนีย์นั่งปิกนิกริมหาดบรรยากาศสุดชิลทั้งแม่ทั้งลูกลีลาไม่มีใครยอมใครเป็นคุณแม่สุดแซ่บที่แซ่บไฟลุกตลอดเวลาจริงๆสำหรับสาวอุ้มลัคนาคุณแม่น้องดิสนีย์ที่ตอนนี้ทุ่มเทเวลาให้การเลี้ยงลูกสาวแบบเต็มที่และถูกอกถูกใจแฟนๆสุดๆเพราะแม่อุ้มมีความน่ารักของลูกสาวตัวน้อยมาฝากอยู่เสมอโดยเฉพาะโมเมนต์แม่ลูกที่ตอนนี้ทำกิจกรรมร่วมกันจนแทบจะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอย่างล่าสุดในทริปเที่ยวทะเลของครอบครัวนอกจากอุ้มจะมีความเซ็กซี่ฮอตปลอดแต่มาฝากเช่นเคยก็ยังมีช็อตที่ทำเอาแฟนๆน้องดิสนีย์ยิ้มแก้มแตกด้วยความเอ็นดูบอกได้ว่าคู่แม่ลูกคู่นี้เขาน่ารักกันจริงๆโดยสาวอุ้มได้โพสต์คลิปตัวเองในชุดว่ายน้ำกำลังนั่งปิกนิกกับน้องดิสนีย์ที่ริมหาดเด็ดที่น้องดิสนีย์ไม่แพ้คุณแม่มาในชุดว่ายน้ำสุดน่ารักนั่งควยขาชนแก้วกับคุณแม่บอกเลยว่าลีลาไม่เคยยอมกันซึ่งแม่อุ้มได้แคปชั่นคลิปนี้ไว้ว่าปิกนิก on the beach หม่าม้ามีเพื่อนชนแก้วแล้วนะความลูกสาวเป็นเพื่อนหม่าม้าได้เลยนะเนี่ยน่ารักทำเอาทั้งพี่ป้าน้าอาในวงการและแฟนๆพากันเข้ามากดไลค์พากันเข้ามาคอมเมนต์ในความน่ารักของสองแม่ลูกกันเพียบขอขอบคุณภาพลักษณะอุ้มน้องดิสนีย์ภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ